ค่ะจดข้อ10นะคะเขาบอกว่าที่สมดุลของ2 NO2 ไปเป็น N2O4ในภาชนะปิดขนาด 0.5 ลิตรมีค่าความเข้มข้นของ NO2 0.4 โมลาร์แล้วก็ N2O4 0.1 โมลาร์ถ้าต้องการให้ความเข้มข้นของ N2O4 ที่สมดุลใหม่เป็นสีเท่าของเดิมต้องเติม NO2 ลงไปในระบบกี่กรัมก็มีช้อยให้มา4ช้อยคราวนี้เราก็มาเทียบที่อันแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นจากโจทย์นะคะเป็นสมดุลจากเป็นสมดุลนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไปเป็น N2O4 แล้วเขาก็กำหนดให้เรามานะคะว่าความเข้มข้นของ NO2 เนี่ยเป็น 0.4 โมลาร์แล้วก็ N2O4 เป็น 0.1 ก็เป็น 0.4 0.1 เป็นโมลาร์เนาะอันนี้คือสมดุลเดิมเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าที่สมดุลใหม่อ่ะเขาต้องการให้ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็น4เท่า4เท่าก็คือต้องเป็น 0.4 โมลาร์ใช่ป่ะคะอันนี้คือสมดุลใหม่เขาถามว่าจะต้องเติมตัวนี้ลงไปเท่าไหร่อันนี้วิธีทำยังไงคะเราก็ดูเนาะอันนี้เนี่ยมัน 0.1 ใช่ป่ะอันนี้เป็น 0.4 เราก็ต้องหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วจากอันจากข้อนี้เนี่ยมันเป็นการเติมความเข้มข้นของสารเข้าไปเพราะฉะนั้นค่า K ของปฏิกิริยาก็จะต้องคงที่แล้วก็ K ของปฏิกิริยา K เดิมก็จะต้องเท่ากับค่า K ใหม่โอเคนะคะอันนี้เราก็ยังไม่รู้เราให้เป็น X ไปก่อนเนาะค่า K เดิมคืออะไร 0.1ส่วนด้วย 0.4 ยกกำลัง2ใช่ไหมคะส่วนค่า K ใหม่ก็คือ0.4 ส่วนด้วย x กำลัง2ก็แก้สมการ x กำลัง2เท่ากับ 0.4 กำลัง3เลยส่วนด้วย 0.1 เพราะฉะนั้นแก้ออกมา x ก็จะเท่ากับ 0.8 โอเคนะได้ x เท่ากับ 0.8 แล้วเราก็กลับมาเติมที่นี่ให้ x เท่ากับ 0.8 ปึ๊บเสร็จปั๊บเราก็จะรู้ว่าจาก 0.1 ไปเป็น 0.4 เนี่ยมันสมดุลเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการเติมให้กลายเป็นอันใหม่แล้วก็เปลี่ยนแล้วค่อยเข้าสู่สมดุลใหม่ใช่ไหมคราวนี้อันนี้เติมไปเท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่อันนี้เราไม่ได้เติมก็เป็น0แล้วก็พอเปลี่ยนอันนี้ก็คือบวก 0.3 ถ้าอันนี้เราบวก 0.3 มันก็ได้ 0.4 ใช่ปะแสดงว่าอันนี้ต้องลดให้มันเหลือ 0.8 อันนี้ลดเท่าไหร่ถ้าอันนี้บวก 0.3 อันนี้ตัวนี้จะต้องเป็น2เท่าของตัวนี้ใช่ปะคะเพราะว่าอันนี้เป็น2อันนี้เป็น1ถ้าอันนี้บวก 0.3 มันนี้ก็ต้องลบ 0.6 เพราะฉะนั้นลบ 0.6 แล้วอันนี้บวกกันก็จะได้ 1.4 แสดงว่าเติมเข้าไปเติมเท่ากับ1เนาะเพราะจาก 0.4 กลายเป็น 1.4 ก็ต้องเติมเข้าไป1โอเคป่ะคะแต่ว่าเติมเข้าไป1อันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นคำตอบแล้วแต่เราคิดผิดเพราะว่าถ้าเราดูจากโจทย์เขาถามว่าเติมลงไปกี่กรัมใช่ไหมโจทย์ของเราบอกว่าเติมลงไปกี่กรัม1อันนี้คือ1อะไรคะเติมลงไป1เนี่ยคือ1โมลาร์โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเติมลงไป1โมลาร์เราก็มาคิดเติมลงไป1โมลาร์เนาะ NO2 1โมลาร์ก็คือ1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแต่จากตัวดีเหมือนกันเขาบอกเราว่าภาชนะปิดขนาด 0.5 ลิตรเพราะฉะนั้นถ้า 0.5 ลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะมี NO2 อยู่ 0.5 โมล NO2 มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่คะ
ท่ากับ n 14 o 16 2ตัวก็ o 16 2ครั้งก็จะมีค่าเท่ากับ16บวก16ได้32บวกกับ14เป็น46เพราะฉะนั้นอันนี้คือโมเมนต์16กรัมนะคะเพราะฉะนั้น NO2 0.5 โมลก็จะเท่ากับ 0.5 คูณ46เท่ากับ23กรัมเป็นคำตอบของเราเนาะฉะนั้นข้อนี้ตอบ23ค่ะย้อนกลับมาดูข้อนี้ทำยังไงคะก่อนอื่นเราก็ต้องเขียนสมการให้ได้ก่อนเหมือนรู้อะไรจากโจทย์บ้างเอามาใส่มีสมการได้มารู้ว่าสมดุลเดิมเป็นเท่าไหร่รู้ว่าสมดุลใหม่ตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องหาว่าตัวนี้ NO2 ที่สมดุลใหม่เป็นเท่าไหร่คราวนี้จากการเปลี่ยนสมดุลครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนความเข้มข้นค่า K ก็เลยมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมคะถ้าค่า k เท่าเดิมเราก็จะได้ว่า k เดิมคืออะไรเอา 0.1 ส่วนด้วย 0.4 ยกกำลัง2เนาะแล้วก็ 0.4 ส่วนด้วย x กำลัง2หาค่า x ออกมาพอได้ค่า x ปุ๊บแล้วก็หาค่าทั้งหมดตรงนี้เท่าที่เราหาได้เราก็จะต้องรู้ว่าเติมเข้าไป1โมลาร์เพราะเราใช้หน่วยโมลาร์อยู่ใช่ไหมคะพอตัวรู้ว่าเติมเข้าไป1โมลาร์แล้วทำยังไงต่อคะเราก็มาดูว่าภาชนะจากโจทย์เนี่ยเขากำหนดภาชนะมากี่ลิตรก็คือ 0.5 ลิตรเพราะฉะนั้นก็คือมีอยู่ทั้งหมด1โมลต่อลิตรถ้า 0.5 ลิตรก็ 0.5 โมลหามวลโมเลกุลแล้วก็คิดเป็นกรัมออกมานะคะก็จะได้คำตอบคราวนี้ที่จะเพิ่มความรู้สอดแทรกความรู้ให้นิดนึงว่าเวลาที่เรามีสมดุลนะเราสมมติระบบของเราเข้าสู่สมดุลแล้วสมดุลเรียบร้อยเราทำการรบกวนสมดุลซึ่งการรบกวนสมดุลเนี่ยทำได้3วิธีใช่ไหมคะวิธีแรกรบกวนเปลี่ยนความเข้มข้นวิธีที่2เปลี่ยนความดันและวิธีที่3เปลี่ยนอุณหภูมิการเปลี่ยนความเข้มข้นกับเปลี่ยนความดันเนี่ยค่า k ของเราจะคงที่นะแต่ถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยค่า k จะเปลี่ยนไปโอเคนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ k เดิมกับ k ใหม่เลยเท่ากันเนื่องจากว่ามันเป็นการเปลี่ยนความเข้มข้นโอเคนะคะน้องๆ